กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตที่อยู่อาศัยนะหรือบางท่านอยากจะทราบว่าเอ๊ะตัวเราจะเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงในอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้เลขบัตรประชาชนสำคัญชะไหนโอ้โหนะบางคนอยากจะทราบว่าเอ๊ะจะส่งผลอย่างไรกับเราตัวเลขมีผลจริงๆหรือเปล่าเนี่ยส่ง SMS เข้ามาค่ะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะที่4221606แล้วก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดี3ท่านด้วยกันค่ะกับไซเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคเริ่มแจกเลยดีไหมครับเอาล่ะนะมา SMS กันเลยดีกว่านะครับคุณจำเริญเลขบัตร111แล้วขอลายเซ็นด้วยสวยดีครับโอ้ตองหนึ่งค่ะนะครับขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย3ครั้งเลยอ่ะฟังดีๆมันไม่อย่างนั้นหรอกครับมีแต่นี่เอ้าหนึ่งเมื่อปรากฏท่านใดก็ตามนะฮะไม่เพียงแต่เป็นผู้รักอิสระเยอะเขาบอกว่าถ้าหนึ่งตองหนึ่งปีนี้นะฮะเป็นหนี้เรื่อยๆแล้วก็บ่อยครั้งด้วยนะฮะคุณจำเริญอย่าเพิ่งเถียงผมกำลังจะบอกว่าณตอนนี้ขยับอะไรก็ตามแป๊กตลอดกำไรไม่ค่อยได้นะครับลงทุนแล้วเสมอตัวหรือกินทุนเก่าฉะนั้น1-3ตัวเรียงในบัตรประชาชนตรงไหนในส่วนของท้ายนะครับ16หลักใช่ไหมค่ะมี16เลยใช่ไม่ใช่11นะครับนะ3ตัวท้ายของท่านน่ะต้องระวังเลยฮะ31เนี่ยนะครับแทบทุกท่านฉะนั้นแล้วรับลายเซ็นนี้ก่อนแล้วกันเพื่อเสริมฝันกำลังใจคุณจำเริญครับแล้วก็จะมอบนะใครเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคคุณนุ่งม้วยบอกอ่ะนี่เลยนะครับเป็นผู้โชคดีท่านแรกแล้วนะกับคุณจำเริญนะคะอันนี้ให้ฟรีๆนะท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้จำหน่ายนะครับคุณจำเริญลายเซ็นนี้ครับมอบให้คุณจำเริญเฉพาะคุณจำเริญให้จำเริญจำเริญแล้วกันครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะแหมมี3จำเริญก็131ไงอ๋อครับเลขบัตรนะคุณวันนิพาครับบ้านเก่า354ถามว่ากุมารยังอยู่ไหมคะชำรุดด้วยนะครับและกุมารจะตามไปอยู่บ้านใหม่ไหมต้องบอกกล่าวนะเวลากุมารเนี่ยเวลาชำรุดแล้วเนี่ยถ้าแตกหักถ้าประสานได้นะก็ต้องใช้นะหลักของการประสานมีการหนุนท่าทั้ง4ด้วยฉะนั้นนำมานะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะเราเอารถมาผูกไม่นางรถแล้วก็เอาน้องกุมารมาพร้อมกับสิงกำนันครูด้วยนี่แหละครับบอลบ้างนะฮะไม้แบตสักคู่หนึ่งก็ได้มาสร้างให้บารมีให้น้องกุมารเขาค่ะนะนั่นแหละถึงจะนะทุเลานิดนึงนะฮะและความเชื่อว่าวันนิพพานเนี่ยเชื่อเลยครับว่าบ้านเก่า345นะ354เวลาไปนะเปลี่ยนแปลงนะเรื่องชัยภูมิที่ตั้งหรือแม้แต่เอาเทพออกจากบ้านต้องบอกกล่าวด้วยอะไรบ้างด้วยธูปนะฟังจุด12ดอกแล้วก็ตามด้วย9ดอกแล้วพอไปถึงนะก็ต้องใช้เทียบเชิญหรือบอกกล่าวพระภูมิเทวาก่อนนะครับว่าเราจะเอาน้องกุมารมาเลี้ยงที่นี่ที่นี่นะแล้วก็ใบสีปักชามคู่หนึ่งพร้อมกับของไหว้อาจจะเป็นไข่ต้มแล้วก็ผลไม้ขนมหวานก็ได้นะครับคุณวันนิพากับไลเซนนี่เลยนะครับนะคะจะมีโอกาสไปเจอกันนะคะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เบอร์โทรศัพท์นะ2หมายเลขด้านนั้นเลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลขทะเบียนรถนะคะ7057เป็นรถ2แถวบูชาอะไรถึงจะหาเงินได้เยอะครับเนี่ยตอนนี้ยิ่งหายิ่งกังวล นะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็มีสะเก็ดไม่สะเก็ดดาวนะสะเก็ดในเรื่องของความยับยั้งชั่งใจเรื่องของการซื้อนิดนึงเหมือนเรายิ่งหายิ่งเก็บยิ่งรั่วยิ่งไหลไม่ค่อยเหลือรถคันนี้ต้องระวังนิดนึงอ่ะเมื่อเก็บตังค์ไม่อยู่ลองใช้สักนิดหนึ่งเสริมฝันมั่นใจนะฮะอันนี้เราต้องมีพื้นฐานคิดดีทำดีนะมีโอกาสก็ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินขอบคุณพ่อแม่แล้วก็รับใส่ไปนะฮะจะได้รวยดับหนี้ทวีโชคได้จริงๆรับใส่นะครับไปเป็นมงคลเลยครับนะสำหรับเจ้าของรถทะเบียน 10-7057 นี้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณเมธินีนะสิทธิ์มีครูบอกว่ากราบขอพรครูค่ะช่วงนี้เจอบททดสอบชีวิตหลายอย่างแต่หนูจะสู้ค่ะครูครับบอกว่าอุปสรรคคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังสู้ไปสู้ไม่ถอยนะครับขอให้หายเร็วๆนะครับคุณเมธินีครับป่วยอยู่รู้สึกใช่มาทุ่งถอดเฟือกด้วยอ่ะแม่นางด้วยนะคะ3609นะช่วงนี้นะฮะถ้าทำสิ่งใดก็ตามตอนนี้ขาคล่องเรื่องการเงินจะดีขึ้นครับนะครับเป็นอย่างนั้น SMS ต่อมาเลยค่ะครับมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสิริเลขบัตรประชาชน078จะเริ่มค้าขายค่ะจะขายอะไรจึงจะดี078ผมบอกเลยว่านะฮะนี่คือเลขท้ายบัตรประชาชน3ตัวถ้าค้าขายเรื่องอาหารคาวไม่ประสงค์จะความรวยคือความรวยไม่มีนะหรือเรื่องของปศุสัตว์ก็ไม่เจริญนะครับได้ไปแค่เฉพาะได้ต้นทุนคืนแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้นะแล้วถ้าเป็นเรื่องของเสื้อผ้าอภรรท์2อย่างนี้ไปดีขายแล้วรวยครับนะคุณสิริลายเซ็น
รับไปเลยครับนี่แหละค่ะบอกว่าเลขประชาชนเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็คือเกิดมาเหมือนคู่กับเรานี่แหละนะส่งผลกับเรื่องราวของชีวิตด้วยนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้ SMS ต่อมาค่ะและท่านต่อไปคุณสิริพรเลขบัตร173สุขภาพเป็นอย่างไรและขอลายเซ็นด้วยค่ะป่วยเจ็บซ้ำซ้อนนะฮะแล้วเหมือนเราเนี่ยจะต้องเสียเงินเสียทองค่าใช้จ่ายเนี่ยเข้มข้นช่วงเดือนไหนตุลาคมครับวันที่นะเดี๋ยวดูวันที่นิดนึงวันที่ประมาณ12ตุลาเป็นต้นไปช่วงนั้นนะฮะไม่พาก็เจาะหรือหมอนัดพบต้องตรวจกินยาเป็นแพ็คเป็นกำเลยโอ้โหเหนื่อยครับนะฉะนั้นทำไงดีจะเจริญสมาธินั่งกสิณไฟเตโยธาตุถ้ามีโอกาสแล้วนะถ้ายังไม่ได้นะเรื่องราวของแผ่นกสิณไฟเตโยธาตุลองส่งจดหมายเข้ามามอบให้ฟรีๆครับคุณสิริพรครับนี่แหละค่ะทุกท่านได้ส่ง SMS เข้ามานะคะก็จะได้กว่าแบบไปเซ็นกันแบบนี้นะคะยังเหลืออีกหนึ่งท่านหนึ่งท่านลุ้นกันว่าเป็นใครครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็รวมไปถึงเลขบัตรด้วยใครอยากทราบว่าส่งผลอย่างไรกับชีวิตบ้างนะคะก็ส่งมา3ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนนะคะส่งมาที่422106ยังมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านสำหรับใส่เรียกทรัพย์กับนี่ทวีโชคนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวค่ะประวัตินะความเป็นมาของพระศิวลีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ